ติชากันติชาค่ะโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงนิกแฟนหนุ่มชาวสวิตนะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยมีการยุติความรัก4ปีนั่นเองค่ะคู่นี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะคะชื่นชอบมากๆเลยค่ะเป็นคู่รักในวงการบันเทิงที่ต้องบอกว่าน่าเสียใจมากๆเลยเพราะว่ามีการเลิกรากันอีกคู่นึงแล้วสำหรับติชากันติชาชุมะนะคะเพราะว่าเธอเองเนี่ยออกมาโพสต์รูปคู่แล้วก็ข้อความสุดซึ้งเป็นภาษาอังกฤษค่ะมีความหมายประมาณว่าครั้งแรกและครั้งที่สำคัญที่สุดฉันอยากจะบอกว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนตลอด4ปีที่ผ่านมาคุณไม่ได้เป็นแค่คู่ชีวิตของฉันแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันด้วยรวมถึงเป็นคนที่รู้จักฉันดีกว่าใครๆเราได้มีการแบ่งปันความทรงจำที่น่าจดจำมากมายอย่างไรก็ตามเส้นทางของเราเนี่ยได้พาเราไปในทิศทางที่มันแตกต่างกันแม้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เรายังคงอยู่ในเงื่อนไขที่ดีและได้มีการแยกจากกันมาเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งแล้วการปล่อยใครสักคนเนี่ยที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตฉันมันไม่ง่ายเลยคุณเองก็เป็นแหล่งกำเนิดความแข็งแกร่งของฉันรวมถึงเป็นคนที่ช่วยให้ฉันเนี่ยเติบโตในรูปแบบที่มากกว่าที่ฉันจะนับได้อยากให้รู้ว่าเธอคือหนึ่งในคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อสนับสนุนเธอเสมอขอบคุณที่ยังทนเพื่อฉันที่รักฉันและเป็นคนที่น่าเหลือเชื่ออย่างที่คุณเป็นเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีความหมายกับฉันทุกอย่างเลยและฉันจะหวงแหนสิ่งนี้ตลอดไปรักสำหรับบางท่านที่อ่านสิ่งนี้ฉันขอให้คุณงดหรือแชร์รูปภาพหรือวิดีโอใดๆของเขาเราต้องการพื้นที่ในการเยียวยาและหาเส้นทางของเราเองโอ้ได้ยินว่าหลายๆคนที่มีการติดตามความรักของคู่นี้ก็แอบตกใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะก็ถือว่าเท่าที่ดูจากบทความแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการจบความสัมพันธ์ด้วยดีนะคะต้องขอส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยค่ะ